งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเดนมาร์กเมื่อเดือนกันยายนพ.ศ. 2503พระองค์ทรงสนพระทัยในกิจการการเลี้ยงโคนมเป็นอย่างมากเนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะทำให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่ดีมีคุณค่าและทำให้เกษตรกรมีอาชีพมั่นคงเป็นหลักแหล่งไม่ต้องบุกรุกผืนป่าและทำไร่เลื่อนลอยอีกต่อไปหลังจากเสด็จนิวัตประเทศไทยของทั้งสองพระองค์ในครั้งนั้นรัฐบาลรวมทั้งประชาชนชาวเดนมาร์กจึงทูลเกล้าถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้กับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยจัดสร้างฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กขึ้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2504และในวันที่16มกราคมพ.ศ. 2505พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระเจ้าเฟเดริกที่9แห่งประเทศเดนมาร์กได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกเลี้ยงโคนมในประเทศไทยก่อให้เกิดโคนมอาชีพพระราชทานต่อมาในปีพุทธศักราช2514รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมไทยเดนมาร์กจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีชื่อว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคโดยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติในปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงโคนมได้รับการส่งเสริมทุกภูมิภาคของประเทศไทยทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความเข้มแข็งมีความพร้อมในการผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนรวมถึงอุตสาหกรรมโคนมยังสามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานและยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันโคนมแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2563ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมภาคเอกชนภาคราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากนมผมขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสืบสานรักษาต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทานให้เป็นอาชีพที่มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงยั่งยืนสืบไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่5เช้าเมาใหญ่นะคะอย่างเช่นเคยค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชทานอาชีพเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรชาวไทยนะคะจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้ที่ได้รับประทานนะคะน้ำนมจากแม่โคนมก็ล้วนแล้วแต่มีสุขภาพที่ดีอย่างไรก็ตามนะคะทุกวันที่17มกราคมของทุกปีได้ถูกกำหนดนะคะก็คือวันนี้นี่เองเป็นวันโคนมแห่งชาตินะคะเมื่อครู่นี้เราเปิดรายการด้วยสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะคนไทยได้ดื่มนมที่มีโปรตีนสูงมีประโยชน์ต่อร่างกายขณะเดียวกันก็ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมากขึ้นค่ะ